ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองจริงได้หรือยัง4 3 2 1ก่อนที่จะเริ่มอบรมเรามาขัดเกลาทางจิตก่อนสักหน่อยนึงนะฮะตามโครงการเขาบอกว่าให้ปล่อย 4:30 นะฮะเอาจริงๆก็คือ 5:00 ตรงนั่นแหละเผื่อว่าพี่พรามจะต้องเข้าไปในห้องน้ำเผื่อขี้เผื่อเยี่ยวเผื่อตกบ้างมันก็จะกินไป5:00พอดีนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะตกลงกันก่อนว่าถ้านักเรียนหรือพวกเราทุกคนให้ความร่วมมือและได้รับความรู้เต็มจากวิทยากรที่จะมาบรรยายหมดทุกคนโดยจะถัวเฉลี่ยให้ครบมันจะไปครบอยู่ที่3:00ตรงคือ3:00ซึ่งตอนนี้มันก็เหลืออยู่เวลาอีกแค่2 ชั่วโมงใช่ไหมประมาณนั้นฉะนั้นถ้าถึง3:00ตรงแล้วทุกคนโอเคให้ความร่วมมือจดขีดเขียนถามอะไรตอบได้ตั้งคำถามตอบได้เอาจริงเอาจังกับการอบรมพี่พรามจะปล่อยให้3:00ตรงและให้เรารับเบรกกลับบ้านได้เลยโอเคไหมคะโอเคสัญญาตามนี้นะไม่ว่ากันลำดับต่อไปให้เรานั่งท่านี้แหละยืดตัวตรงยืดตัวตรง ประนมมือขึ้นไว้ระหว่างอกอย่าลืมนะว่าเราเข้าโครงการอบรมนะคะเวลาเราตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องตรงเวลาทำไมจะต้องทำตามแบบนั้นแบบนี้นะถ้าเวลาพวกเราจบม.6 ไปแล้วแล้วพวกเราไปเรียนต่อแล้วเขาเรียกตรงนั้นว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรถ้าอะไรก็ตามที่มันขึ้นต้นว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือโครงการนั่นหมายถึงว่าเขาจะกำหนดวันเวลาสถานที่และตัวบุคคลแล้วสิ่งที่เขาจะต้องตั้งกรอบนั่นก็คือเวลาดังนั้นเวลาคนเข้าอบรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่8:00เช้าแล้วก็5:00เย็นทุกคนก็จะต้องอยู่ในอะไรคะอยู่ในกระบวนการของการอบรมนะคะการอบรมนี้จะทำอะไรมีประโยชน์อะไรกับหนูนะคะมีประโยชน์อะไรกับหนูนะเราจะต้องไปเสียเงิน30,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูบางที่ก็50,000บางที่ก็เกือบแสนเราจะต้องไปอยู่จบปริญญาตรีแล้วไม่พอต้องไปฝึกทักษะความเป็นครูอีกเนี่ยที่ครูมาสอนเราเนี่ยต้องมีใบประกอบวิชาชีพต้องไปฝึกตัวเองต้องไปอบรมตัวเองที่เราได้ยินว่าครูจะต้องเข้าไปอบรมแบบนั้นแบบนี้ไปเพิ่มทักษะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็คือไปเอาชั่วโมงการอบรมเพราะชั่วโมงการอบรมมันคาบเกี่ยวกับเงินเดือนของครูของข้าราชการแต่พวกเรามาอบรมนี่เขาเรียกว่าโครงการมันจะคาบเกี่ยวกับอะไรคะกิจกรรมของนักเรียนที่อยู่ในซีเทอร์ฟิเคตเขาบอกว่ากิจกรรมลูกเสือกิจกรรมกีฬากิจกรรมอบรมตามโครงการแล้วเขาก็จะให้หน่วยมาว่าเราผ่านหน่วยเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาเด็กนักเรียนจะออกไปจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร
มักได้งานที่ดีทำเพราะอะไรคะกิจกรรมเต็มทักษะเต็มความเป็นเลิศเต็มกิจกรรมอื่นๆที่เด็กได้เรียนรู้เต็มแต่โรงเรียนอื่นๆกลับไม่มีกิจกรรมแบบนี้เพราะเขาไม่มีงบประมาณเขาไม่มีทุนในการจัดฉะนั้นโรงเรียนสุรวิทยาคารถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งและอันดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์นะคะฉะนั้นถือว่าทำไมพวกเราถึงต้องอบรมให้ได้ชั่วโมงและเวลาถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่ผ่านเพราะนี่มันคือหลักสูตรของพวกคุณที่พวกคุณต้องผ่านอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะฉะนั้นสวดมนต์อรหันต์สัมมาก่อนรับการอบรมมีใครต่างศาสนาไหมคริสต์ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของท่านนะคะใครมุสลิมก็ระลึกถึงองค์ศาสนาของท่านนะคะใครศาสนาซิกหรือพราหมณ์ฮินดูก็ระลึกถึงเทพเจ้าแล้วก็ศาสนาของท่านสวดโดยส่วนมากเป็นชาวพุทธนะคะเราก็จะมาสวดมนต์อรหังสัมมากันขอให้ทุกคนสวดมนต์อรหังสัมมาพร้อมกันดังๆไม่ต้องกราบลงนะคะแล้วก็ประนมมาที่ศีรษะดังๆพร้อมกันขอเชิญเราทั้งหลายจงโปรดบูชาพระรัตนตรัยด้วยความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสแห่งองค์พระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันเถิดอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆทั้งขังนะมัให้เราสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนพร้อมกันกับพระอาจารย์พร้อมกัน3 2 1อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธปิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาภิโทอนุตตะโรปุริสัทธัมมะสารทิสัตถะเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันติภิกขุอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอวาปะนะหิโกวาปัญจตังเปทิตังโกวิญญูอิติสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุญจุปัฏฐิปันโนสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิพังจัตตาริปุริสยุคานิอันทาปุริสปุคคนาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติว่าตามอิมังกัมมัฏฐานังอาทิฐามิทุติยมปีอิมังกัมมัฏฐานังอาทิฐามิตติยมปีอิมังกัมมัฏฐานังอาทิฐามิข้าพเจ้า
จะเจริญกรรมฐานปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้สามหนหรือเจ็ดหนร้อยหนหรือพันหนตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเพื่อฝึกสติให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้านับตั้งแต่โอกาสนี้เวลานี้เป็นต้นไปเถอดเราจะทำสมาธิด้วยกัน5นาทีนะคะนั่งตัวตรงหลับตาเบาๆไม่ต้องเกร็งนะคะวางมือไว้บนตักประสานกันสำรวมจิตนะสำรวมจิตคือปล่อยให้ร่างกายหายใจตามปกติแต่ใจของเรารับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังหายใจเข้านะตอนนี้ฉันกำลังหายใจออกตอนนี้ฉันกำลังหายใจเข้าตอนนี้ฉันกำลังหายใจออกนี่คืออนิสงส์แห่งความสงบเหมือนพวกเราอยู่ในห้องมืดไม่มีตามองไม่เห็นเรามีแค่ความรู้สึกกับใจและหูที่เปิดกว้างเราจะรับรู้ว่านอกห้องประชุมนี้เขากำลังวุ่นวายเขากำลังใช้สมองเขากำลังใช้ความคิดเขากำลังทะเลาะกันเขากำลังหาทางหรือเวียนว่ายอะไรสักอย่างที่มันเต็มไปด้วยความสับสนและวุ่นวายแล้วยิ่งถ้าเราอยู่ในห้องประชุมด้วยแข่งกันกับเขาก็ประดุจดังว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนและชาร์จแบตเตอรี่เลยทั้งวันเรามีแต่ความฟุ้งซ่านและความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของเราเนี่ยปราศจากพลังทางบวกเราไม่มีพลังทางจิตพอที่จะไปพิจารณาหรือไปแยกแยะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเข้าใจมันถูกต้องใช่หรือไม่เรามาเรียนนี้ทั้งวันเราได้รับความรู้จากครูจริงๆใช่
หรือไม่เรานั่งรถออกมาจากบ้านและมาถึงโรงเรียนเราคิดว่ารถนี้จะปลอดภัยทุกๆวันที่เรานั่งรถคันนี้มาโรงเรียนหรือโรงเรียนไปส่งที่บ้านของเราใช่หรือไม่ไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่เราสามารถจะพิจารณาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงได้นั้นก็คือว่าขณะที่เราสงบอยู่ตอนนี้หูของเราประสาทของเรายังทำงานปกติเหมือนกับน้ำมันกำลังขุ่นแล้วเอาสารส้มไปแกว่งไปไกวแล้วละอองก็ตกสะเก็ดมานอนเนืองอยู่ด้านล่างที่เป็นฝุ่นละอองเหลืออยู่แต่น้ำใสๆที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นสภาวะใจที่ใสสะอาดเราเรียกตามศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่าจิตบริสุทธิ์แต่ถ้าเราจะเรียกเป็นศัพท์ทางวิชาการเราจะเรียกว่าจิตมีพลังเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตเนี่ยมันใสและปราศจากความทับข้องความเศร้าหมองใจดวงนั้นนะมันจะพิจารณาอะไรได้เร็วกว่าปกติอย่างเช่นวันหนึ่งอารมณ์ของเราแจ่มใสมากเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษเคยมึนๆมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่วันนี้ทำไมรู้สึกว่าคุณครูพูดเนี่ย Good morning How are youเราสามารถเข้าใจความหมายนั้นได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายคุณครู Good morning แปลว่าอะไรครูก็บอกว่าสวัสดีตอนเช้าขณะที่ใจของเรามันแจ่มใสนั้นมันมีพลังอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรารับรู้ว่า Good morning คือสวัสดีตอนเช้ามันจะประทับอยู่ในจิตของเราแล้วคำนี้มันจะไม่ลืมเลยนั่นหมายความว่าเรามาเรียนกับคุณครูวันหนึ่งให้ได้รู้แค่ประโยคว่า Good morning เราก็จะจำไปได้ตลอดทั้งชีวิตโดยคุณครูไม่ต้องมาพูดกับเราว่าเด็กชายก็เช้าวันนี้Good morning แปลว่าอะไรไม่รู้ครับมันแปลว่าสวัสดีตอนเช้าอ๋อจำได้แล้วพลามาตอนบ่ายไปเห็นหน้าครูภาษาอังกฤษอีกเขาจะทักทายอีกวิ่งหนีเพราะจำคำว่า Good morning ไม่ได้นั่นแสดงว่าคุณลักษณะทางใจของเด็กชายกอไม่มีคุณภาพเพราะวันหนึ่งนั้นเด็กชายกอจะต้องเอาใจของตนเองไปครุ่นคิดแต่เรื่องอย่างอื่นมากกว่าคุณนักประโยชน์พอเวลาจบโรงเรียนไปหรือออกจากโรงเรียนไปแล้วปรากฏว่าเด็กชายกอก็ยังสับสนอยู่กับเรื่องของการใช้คำว่า Good morning อยู่แต่เพื่อนคนอื่นที่นั่งอยู่ที่นี่300กว่าชีวิตเขาได้ไปถึง Good afternoon Good night I love you Where would you like to go Where are you come from You what eat eating จนไปถึงเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำจนเขาไปรัสเซียมาแล้วแต่ไปได้มา2รอบแล้วเด็กชายกอก็ยัง Good morning ยังไปไม่ถึง afternoon ยังไปไม่ถึง good night เลยดังนั้นให้จำไว้เสมอว่า
เมื่อไรก็ตามที่เรากำลังจะรับรู้อะไรใจของเราจะต้องมีพลังและมีสมาธิจิตถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และไม่มีพลังทางบวกในแต่ละวันเพราะพี่พราหมณ์ปริญญาในระดับปริญญาตรี5ปีต้องไปนั่งเรียนตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นและเดินไปวันละ7กิโลไปกลับก็14กิโลเดินเท้านะคะไปมหาลัยต้องไปไม่ได้ทานข้าวตอนเช้าไปทานข้าวตอนเที่ยงเอาบางวันอดข้าวก็ต้องดื่มแค่น้ำก็พอแล้วก็เรียนหนังสือด้วยความอยากเป็นคนมีปัญญาเพราะพี่พราหมณ์เคยเป็นคนที่เกเรียนมาก่อนสมัยมัธยมต้นใครจะเท่าฉันพวกเธอ500คนตรงนี้เนี่ยไม่เท่าฝุ่นละอองฉันหรอกถึงเวลา11นาฬิกายังไม่เที่ยงแต่ฉันเลิกเองเลยแล้วฉันมีทีมของฉันด้วยนะเรียกว่าสาวสำน้อยเราจะนัดกันอยู่ที่ต้นขนุนแล้วแต่ละคนก็จะต้องพกอะไรคะจะต้องพกพริกผงใส่ผงชูรสกับเกลือเราจะคละคลุ้งให้เข้ากันแล้วเราก็จะปีนขึ้นไปบนต้นขนุนต้นนั้นเกาะอยู่กับต้นขนุนไม่ใช่ผีขนุนนะแล้วเราก็เอาหำขนุนมากินอันไหนที่เรียกว่าหำขนุนนั้นฉันกินหมดกับเพื่อนของฉัน 4-5 คนเพราะเราต้องการที่จะไปกินเฉพาะหำขนุนอย่างเดียวจนต้นขนุนต้นนั้นนั้นแม้แต่หำขนุนมันยังหดนะเพราะมันงอกไม่ทันกินหมดเลยวิชาคณิตศาสตร์ก็ไปวิชาอังกฤษก็ไปแต่วิชาไหนที่เราจะเข้าห้องเรียนแต่เช้ารู้ไหมคะพละศึกษากับวิชาเกษตรก็พออเพราะคุณครูจะพาไปขุดแปลงผักอันนี้สนุกมากกับเรื่องใช้แรงแล้วก็พละศึกษานี้เราจะได้เจอใครคะครูนั่นเขาหล่อนะกล้ามเขาเป็นมัดมัดเวลาเขาใส่ชุดกีฬามาพวกเราก็ไปอ่านกินแล้วตั้งแต่5นาทีแรกในครูนี้เสียความบริสุทธิ์ไปหมดล่ะคิดไปถึงไหนล่ะอันนี้ไปแต่เช้าเลยไก่ยังไม่ขันแล้วเธอไปนั่งรอแล้วที่โรงเรียนฉันจะมาเรียนพละศึกษานะฉะนั้นพี่พรามก็เลยได้วิชาพละศึกษาได้เกรด4นะแต่พอเวลาจบมัธยมปลายมัธยมต้นออกมาม.3ปรากฏว่าพละศึกษาเนี่ยไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้พี่พรามเลยเพราะโลกของความเป็นจริงคนเราจะต้องมีวิชาการบวกลบคูณหารภาษาอังกฤษใช่ไหมไปไม่ได้ไปวิ่งหนีใครพละศึกษาเนี่ยมันสอนให้เราเห็นฝรั่งแล้วก็เราต้องวิ่งหนีไอ้นี่พละศึกษาเข้าช่วยเวลาคนเขาไปทำงานเห็นงานแล้วก็วิ่งหนีเพราะอ่านหนังสือไม่ออกแต่พี่พรามก็เลือกที่จะเรียนกศน.ในเมืองเดินทางมาจากอำเภอสังขะแล้วมาเรียนอยู่ในเมืองนะคะเมื่อเรียนอยู่ในเมืองจนจบม.6 อ่านหนังสือหนึ่งหน้าก็จบกศน.นั่นนะขอให้จะไปสอบได้กับครบธงชาติจบมาแล้วไปไหนต่อพี่พรามก็เลือกเรียนในระดับปริญญาตรีก็จบปริญญาตรีมาพักหนึ่งอาทิตย์กระโดดเรียนปริญญาโทจบภายใน2ปีแล้วพี่พรามก็ไปสอบเข้ามหาลัยที่ในกรุงเทพพอดีไปผิดวันนอนตื่นสายเขาก็เลยสอบไปแล้วก็เลยสอบไม่ทันเขาก็ตกลงก็กลับมาบ้านเพื่อนก็บอกว่าจังหวัดขอนแก่นเขามีรับนิสิตปริญญาเอกนะสาขานี้สนใจจะเรียนไหม
ก็เลยได้เดินทางไปเรียนก็เลยจบมาพี่พราหมณ์จะต้องอ่านหนังสือในระดับปริญญาเอกอันนี้ไปสอบที่ไหนจะพูดที่นั่นเลยพี่พราหมณ์จะต้องอ่านหนังสือในระดับปริญญาเอก174เล่มต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายถ้าอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเพราะเข้าห้องแล้วไม่รู้คุณครูหรืออาจารย์พูดอะไรไปบ้างไม่รู้เรื่องเลยต้องทันเขาอย่างเดียวฉะนั้นเขาจึงไม่ถามเราว่าคุณเก่งไหมยโสธราเธอพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมเขาไม่มาถามเราแบบนี้ยโสธราเธอบวกลบคูณหารเป็นหรือเปล่าเขาไม่ถามเราแบบนี้แต่พอเวลาเราเข้าห้องปุ๊บอาจารย์เข้าไปที่กระดานรูท a บวก i เท่ากับ m แล้วก็ question จุดแล้วก็วางปากกาลงแล้วคุณครูก็เดินออกไปบอกว่าให้ทุกคนถอดสมการนี้ออกมาแล้วก็บูรณาการศาสตร์สองศาสตร์เข้าด้วยกันสรุปให้อาจารย์ด้วยนะต้องการ15หน้าพรุ่งนี้ส่งด้วยแล้วอาจารย์ก็เดินออกไปเลยแล้วทีนี้เราอยู่ในห้องนี้ก็ไก่ตาแตกแล้วทีนี้แต่คนเขาเก่งเขาดูแล้วเขาก็รู้ใช่ไหมเขาดูออกว่ามันคืออะไรยังถามโน่นถามนี่ได้แล้วยโสธราจะไปถามใครเพราะตอนที่เธออยู่ม.1 ม.2 เธอมัวแต่ไปเกาะต้นขนุนอยู่ดีนะเขาไม่ได้เรียกฉันว่าผีขนุนน่ะอันนี้คือความจำเป็นว่านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องจบเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้ต่อม.4 ไหมคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้ต่อม.5 ม.6 ไหมบางคนจบม.3 ไปต้องไปทำงานช่วยเหลือพ่อแม่บางคนก็จะต้องแต่งงานบางคนหล่อๆแบบนี้เผื่อคนจับเอาไปทำผัวก่อนใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมเห็นสวยๆเขาจับเอาไปทำเมียก่อนเนี่ยเธอจะไปรู้หรือเปล่าอนาคตตัวเองเราก็มองไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากกับเราในปัจจุบันนะคะ4 3 2 1ประนมมือกล่าวตามข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่เห็นดังเลยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยชนคนผู้เป็นใหญ่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ดูแลประเทศชาติทหารตำรวจข้าราชการทุกหมู่เหล่าตลอดจนถึงชายทั้งหลายหญิงทั้งหลายทั่วโลกทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วท่านใดมีทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ท่านใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าสวดมนต์ทำสมาธิฟังธรรมและอบรมในวันนี้ทุกประการเทอญสาธุดังๆสาธุเปิดสมุดของตนเองจดชื่อนามสกุลของพระอาจารย์นะคะว่าท่านชื่ออะไรนามอะไรท่านมาบรรยายเรื่องของอะไรได้ความรู้อะไรจดลงไปและหลังจากนั้นเราก็จะได้เจอพี่พราวเป็นลำดับต่อไปนะคะ
ขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนทุกท่านขอให้เราอยู่ในความสงบถ้าพระอาจารย์ให้ลุกขึ้นเพื่อคลายความเมื่อยล้าได้ยืนพากันลุกยืนขึ้น